ก็สวัสดีครับ FC นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนะเนื้อเงินผมมันมีเยอะนะครับนะนี่นะครับผมจะมารีวิวให้ FC ได้ดูเนื้อเงินนะครับแต่ละรุ่นนะครับนะครับนี่โอ้โหนะครับผมว่าจะไปสั่งสตูมาอยู่นะฮะสั่งสตูมาไว้ถ่ายรูปพระอยู่นะครับ FC นะครับสั่งสตูมาอยู่นะครับเก็บภาพก่อนมานะครับเรามารีวิวเนื้อเงินทั้งหมด5รุ่นนะครับนะฮะ5รุ่นนะครับนะครับรีวิว5รุ่นเลยมารุ่นแรกเลยนะครับมนพระพายนะครับของงานของพี่เอกเมืองเหนือนะครับนะมนพระพายผมออกมาตอนแรกก็ฮือฮานะครับฮือฮามากนะครับนะครับมนพระพายเพราะทำได้สวยนะครับผมก็โอ้แต่ก่อนมีเยอะครับตอนนี้เหรียญเดียวก็เหลือไม่เหลือนี้นะครับเหรียญเดียวที่เหลือเพราะอะไรนะครับนะดูนะครับนะที่เหลือนะครับนี่ลงยาซุ้มแดงขอบเขียวจีวรเหลืองนะครับโอ้โหนะครับสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับดูด้านหลังนะครับนี่หนุมานพนมมือตอกงองูชัดเจนแต่ที่เด็ดกว่านั้นครับ FC เห็นยังครับเห็นนะครับเลข99นะครับนะ1เดียวนะครับนะเลข99นะครับเนื้อเงินนะครับนะโอ้โหนะครับสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับเหรียญนี้นะครับส่งประกวดก็ติดรางวัลที่1นะครับนะเลข99นะครับนะครับนี่นะครับเหรียญมนพระพายนะครับนะของงานพี่เอกเมืองเหนือยังไงก็นะครับเขาสายลิงสายหนุมานอยู่แล้วนะครับพี่เอกเมืองเหนือนะครับงานเขาก็โด่งดังหลายๆรุ่นนะครับนะที่เป็นรุ่นที่แรงสุดตอนนี้ก็น่าจะไม่พ้นเหรียญชนะมารนะครับเอ้ยใช่ไหมใช่นะชาวหน้ามารนะครับตอนนี้นะครับที่แรงๆอยู่นะครับชนะมารแล้วก็รุ่นอะไรมหาปราบเหรอนะมหาปราบเดี๋ยวนี้หาไม่เจอเลยนะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามนะครับเหรียญที่1นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเบอร์99นะครับเนื้อเงินเหรียญที่2นะครับนี่เป็นรูปหล่อแบบนี้นะครับนะฮะเป็นรูปหล่อแบบนี้นะครับนะเป็นเนื้อเงินตอกโคตรรวยเลยนะครับตรงหน้าอกนะครับนี่เห็นไหมครับตอกโคตรรวยตรงสังฆติเขาเรียกนะครับแล้วเขียนหลวงพ่อพัดนะครับหลวงพ่อพัดด้านล่างนะลั่นหมายเลข103นะครับแล้วก็มีนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับ FC ดูเอานะครับเป็นก้นอุดอย่างนี้นะครับเป็นอะไรนะเป็นรูปอะไรสักอย่างเหมือนรูปลิงขี่อะไรนะครับผมก็มองไม่ถนัดเป็นรูปสิงหรือเปล่าเป็นรูปสิงหรือเปล่านะฮะผมยังมองไม่ถนัดนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นรวยทันใจ99นะครับนี่รวยทันใจ99รูปหล่อรวยทันใจ99นะครับนะรีโอ้โหแต่วิบวับเลยนะครับเนื้อเงินอย่างนี้นะครับสวยนะครับนะเนื้อเงินรูปหล่อนะครับด้านหลังเห็นมั้ยต่อโคตรยันหลวงพ่อเดิมนะครับนี่รูปหล่อนะครับนะฮะนี่ดูเช็คตัวนี้ด้วยนะครับนี่ยันนะครับเห็นไหมครับนะชัดเจนนี่นะครับนะยันตัวนี้ด้วยที่สังคตินะยันแล้วก็ยันซ้อนนะครับยันหลวงพ่อเดิมซ้อนแล้วก็มีตอกโค้ดคำว่ารวยตรงนี้นะครับเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีตอกรันหมายเลขที่นี่นะครับนะอันนี้เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะครับนะเป็นรูปหล่อรุ่นรวยทันใจนะครับ FC นะครับว่าจะมารีวิวทีละเหรียญทีละเหรียญก็โอ้โหมันคงจะหลายคลิปนะครับนะครับมาดูเนื้อเงินรุ่นนี้นะครับปลดหนี้ชนะจนนะครับโอ้ตอนนี้ก็ร้อนแรงอยู่นะครับนะตอนนี้ก็ยังร้อนแรงอยู่ออกมาวันแรกรุ่นละ450บางเจ้ารุ่นละ600นะครับรุ่นนี้นะครับตอนนี้ก็ยังร้อนแรงมีกลุ่มมีก้อนให้เช่าหาบูชาซื้อขายนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับนะพิมพ์เข้าไปเลยนะครับปลดหนี้ชนะจนนะครับนะครับในกลุ่มใน Facebook นะครับนะฮะนี่นะครับนะฮะปลดหนี้ชนะจนนะครับโรงยาม่วงโรงยาจีวรนะครับนะครับก็เขียนปลดหนี้ชนะจนนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปคุดผมเคยรีวิวไว้แล้วฮะหมายเลข70นะครับนะผมเคยรีวิวไว้หลายคลิปอยู่นะครับตอกงองูดากระจายนะครับเนื้อเงินนะครับแล้วก็ตอกโค้ดที่นี่อีกนะครับตอกโค้ดเป็นตัวยันนะครับนะฮะนี่นะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนะฮะนี่
นะมันซูมไม่เห็นนะเนี่ยเห็นไหมครับเป็นยันตัวนี้นะครับนะเหมือนยอยักษ์สระอีนะครับนะนี่นะเป็นยันตัวนี้ละเป็นใบโพอยู่เป็นดอกบัววงกลมไว้นะครับนะเป็นรูปดอกบัวตอกงองูดาวกระจายนะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับนะนี่ปลดหนี้ชนะจนเป็นพญาครุฑนะครับนะขี่เมฆมีสิงสองข้างมีหนุมานเชิญธงนะครับนี่นะครับนะนะครับปลดหนี้ชนะจนนะครับอ่ะเหรียญที่3ผ่านไปนะครับนะฮะนะคืนนี้ว่าจะเอาไปให้ FC เล่นในเพจพระย่อยยุคนี้นะครับเหรียญที่4นะครับหลวงพ่อพัดบุญญากาโมรวยข้ามศตวรรษนะฮะโอ้โหรวยข้ามกันนะรวยข้ามปีข้ามนี้ไปนะครับนะนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีต้องนี่นะพึ่งพระรุ่นรวยๆเลยเนี่ยแหละครับนะพระโชคลาภเขาเรียกนะฮะนะครับนี่นะครับวัดห้วยด้วนนะครับนะฮะนี่เป็นทรงใบสาเกถ้าจะเรียกอีกแบบหนึ่งนะครับนะฮะนะครับนี่นะครับด้านหลังลงยาด้านหลังคุยพื้นสีฟ้าลงยาร้อนเลยนะครับนะฮะลงยาร้อนนะครับนะฮะนี่นะครับอันนี้เขาเรียกลงยาร้อนนะครับหน้ากากทองนะครับหน้ากากทองนะครับน่าจะเป็นทองคำนะครับเนื้อเงินเขาไม่เอาหน้ากากทองทิพย์มาใส่นะครับเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำนะครับนะนะครับนี่นะครับเนื้อเงินจำไว้เลยนะ FC ถ้าเป็นเนื้อเงินนี่ไม่มีคำว่าเขาเอาทองทิพย์มาใส่นะมีแต่ทองคำหมดนะครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับนะนะครับนะครับเดี๋ยวรีวิวนะอ่ะเหรียญสุดท้ายนะครับนะฮะนี่กล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ FC นะครับใครที่เป็นลุ้นนงลุ้นเนื้อก็นะครับนะผมก็ยังไม่ได้รีวิวนะครับนะฮะหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะครับเพราะไม่ทันนะครับบางทีก็นะฮะทุนทรัพย์ก็ไม่พอก็ไม่ได้ไปเช่ามานะครับนะอันนี้ก็นี่ครับนะฮะเนื้อเงินอีกนะครับนะฮะรุ่นนี้นะครับนะฮะพยัคฆ์ชนะจนนะครับพยัคฆ์ชนะจนนะครับนะฮะพยัคฆ์ชนะจนนะครับนี่นะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะฮะนะครับนี่นะครับพัดนะครับตอกหมายเลข91นะครับตอกภาษามีภาษาจีนตรงนี้ด้วยนะครับนะมีพยัคฆ์และมังกรนะครับเห็นไหมครับพยัคฆ์และมังกรนะครับเหรียญก็โอเคนะครับนะคนจีนชอบนะครับแบบนี้ขอมีสัตว์ในวรรณคดีจีนนะอย่างเงี้ยคนจีนก็ชอบนะครับแล้วก็เขียนตอกโค้ดคำว่าพัดเล็กนะฮะนี่พัดนะครับแล้วก็เลข91นะครับนะจำโค้ดตัวนี้ไว้ให้แม่นๆนะครับนะจำโค้ดไว้ให้แม่นเลยนะครับนะนะครับพยัคฆ์ชนะจนนะครับนะนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาเขียวเหนียวซับลงยาจีวรนะครับกล่องก็เป็นประมาณนี้นะครับ FC นะครับกล่องก็เป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มารีวิวครบ5รุ่นเลยนะครับนะ5รุ่นให้ FC ได้ดูนะครับนะไม่รู้รุ่นไหนมั่งล่ะครับนะเฮ้อแต่ขอเป็นเนื้อเงินแล้วมันเก็บแล้วมันชุ่มชื้นหัวใจดีนะครับเฮ้อนะครับเก็บแล้วมันมีถ้าเก็บแล้วมันแบบยังไงอ่ะนะครับ FC นะครับนะนี่นะครับเก็บแล้วก็มีเขาเรียกยังไงอ่ะ FC เก็บแล้วก็โอเคนะครับนะฮะเก็บแล้วก็โอเคนี่นะครับโอ้โหนะครับนะนี่เก็บภาพสักนิดนึงนะครับนะฮะกำลังหัดถ่ายโฟโต้อยู่นะครับไปสั่งที่สตูดิโอมาอยู่นะครับนะฮะสั่งไอตัวถ่ายสตูดิโอนะครับนะสายถ่ายสตูนะครับนะเดี๋ยวสักพักก็คงจะได้รูปหน้าปกสวยๆให้ FC ได้ดูนะครับนะถ่ายลงเพราะว่าสตูดิโอโอ้โหชุดหนึ่งแพงเหมือนกันนะครับสั่งมานะครับนะครับ FC นะครับกล่องแต่ละกล่องนี่กล่องมนพระพายนะครับมนพระพายจะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับนะเบอร์99นะครับนะจีบได้นะครับจีบได้ครับจีบได้นะครับอ่ะ1เหรียญนะครับนี่รูปหล่อรวยทันใจ99นะครับเบอร์103 1เหรียญนะครับเรียบร้อยนะครับนะพยัคฆ์ชนะจนนะครับนี่1เหรียญนะครับนะความหน้าลงนี้นะครับเก็บพระนะครับแล้วก็นะครับปลดหนี้ชนะจนนี่ก็ยังแรงอยู่นะครับนะราคาไม่ตกนะครับปลดหนี้ชนะจนนะครับนะรักษาเครดิตตัวเองไว้ได้ดีครับปลดหนี้ชนะจนนะฮะอันนี้ก็เนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับนะรุ่น
รวยข้ามศตวรรษนะครับนะเป็นทรงเสมาเป็นทรงใบนี่นะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ FC เดี๋ยวผมไปทำธุระก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับนี่ได้ท้าวเวสสุวรรณมาใหม่อีกนะครับโอ้โหอย่างสวยนะครับเดี๋ยวรีวิวนี่เบอร์3นะครับเนี่ยเขาจะเป็นชุดมาคุณไปตามเก็บมานะครับนะเบอร์3นะครับชุดกรรมการโชคดีดูเหมือนทองคำเลยนะครับโคตรสวยเลยนะครับนะฮะผมบอกให้เลยนี่นะฮะความสวยงามนะครับโอ้โหเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวกัน